นะครับซึ่งชื่อของพาร์ทนี้ก็คือ reading comprehension นะก็ความหมายตามชื่อเลยเนาะก็คือความเข้าใจในการอ่านนะครับพาร์ทนี้จะประกอบไปด้วยคำถามทั้งหมด48ข้อซึ่งก็จะเป็น48ข้อที่เหลือนะครับเพราะว่าพาร์ทที่5เราก็ทำกันไปแล้ว40ข้อพาร์ทที่6เราก็ทำกันไปแล้ว12ข้อรวมกันเป็น52เนาะบวกกับ48ตรงนี้ก็จะครบ100ข้อพอดีแต่48ข้อนี้จะแบ่งออกเป็น2ลักษณะนะจะแบ่งออกเป็น single passage นะฮะ9บทความนะก็กลายเป็น9 single passages กับนะฮะ double passages 4คู่นะฮะก็คือมันก็จะรวมกันหมดเป็น8บทความถูกต้องไหมฮะก็คือ4คู่เนาะแบ่งออกเป็น2 นะฮะซึ่งแต่ละคู่นะฮะก็จะมีคำถาม5คำถามรวมกันได้ทั้งหมด20คำถามแต่พวกแกเมื่อกี้นะฮะ single passage นะฮะมันรวมกัน9 single passages นะฮะตรงนี้นะครับจะมีทั้งหมด28ข้อนะครับก็หมายความว่าตรงนี้นะไอตรงซิงเกิลนะฮะก็จะแบ่งออกไปนะบทความหนึ่ง2ถึง5บทข้อนะครับผม2ถึง5ข้อก็จะเอาไปเฉลี่ยกันนะฮะเฉลี่ยกันบวกลบคูณหารกันก็ได้28ข้อส่วนนะฮะ four sets of double passages นะฮะแต่ละเซตก็จะมีทั้งหมด5ข้อนะฮะซึ่งก็5คูณ4ได้20พอดีนะครับผมเนื้อหาของบทความที่เอามาให้อ่านจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปนะฮะแต่ว่าแต่ละชุดมันก็จะเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกวนๆอยู่ตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอีเมลจดหมายประกาศนะครับผมข้อความนะครับผมบทความหนังสือพิมพ์อะไรทำนองนี้นะครับผมเดี๋ยวเรากันจะไปดูกันนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าของลักษณะของใกล้เคียงของจริงเป็นยังไงแล้วเราจะฝึกฝนกันนะครับตรงนี้นะฮะสิ่งที่ทดสอบก็อย่างที่บอกไปตรงนี้ทดสอบเรื่องความเข้าใจในการอ่าน reading comprehension ตามชื่อเลยกับอีกอันนึงทดสอบเรื่องของ speed reading นะก็คือความรวดเร็วในการอ่านหรือการอ่านเร็วนะการอ่านยังไงให้อ่านเร็วนะครับครูเคนมีเทคนิคยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแล้วก็เวลาที่เราควรจะใช้นะฮะเวลาที่เราควรจะใช้ตรงนี้เราก็ต้องใช้เวลาที่เหลือทั้งหมดใช่ไหมฮะถ้าเราประหยัดเวลาด้านหน้ามาได้มากเท่าไหร่เวลาตรงนี้จะเหลือมากเท่านั้นนะครับครูเคนใช้เวลา15นาทีในการทำ52ข้อแรกอย่างนั้นตรงนี้ครูเคนก็จะมี60นาทีเต็มๆนะครับแต่เอาเข้าจริงๆเวลาครูสอบนะฮะครูใช้เวลาประมาณ45นาทีนะครับแล้วก็45นาทีนี้ตอบครบแล้วนะฮะคือข้อถึงข้อ200ละนะครับเวลาที่เหลือเอามาฝนบ้างนะครับผมก็จะเสียเวลาประมาณ 5-10 นาทีในการฝนนะฮะก็จะมีเวลาประมาณ 5-10 นาทีอีกนะครับในการที่เราที่ครูเคนจะมาสามารถดูข้อสอบเก่าๆนะดูข้อสอบที่ทำผ่านมานะครับเพื่อจะจำข้อสอบออกมาแล้วก็มาประยุกต์เป็นข้อสอบนะแล้วก็มาสอนพวกเรานี่แหละนะครับผมตรงนี้นะฮะมีแค่นี้แล้วจริงๆนะลักษณะของคำถามนะครับลักษณะของคำถามในแต่ละข้อเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด4ลักษณะเนาะไม่ว่าจะเป็นการถามแบบกว้างนะแบบกว้างเนาะแบบแคบก็คือแบบเจาะจงนะครับถามเรื่องคำศัพท์ซึ่งจะมีอยู่ไม่เพียงไม่กี่ข้อแล้วก็เรื่องของการตีความนะครับซึ่งถ้าเป็นทฤษฎีครูเคนกล่าวไว้แล้วในเล่มนี้แหละเล่มสีฟ้าเนี่ยในหน้า46 47และ48นะครับผมแต่ว่าวิธีการปฏิบัตินะครับเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันเลยนะฮะทั้ง48ข้อที่เหลือนี้นะครับผมเราจะมาเริ่มพาร์ทที่7กับบทความเดี่ยวบทความแรกที่อยู่ในหนังสือหน้า261กันนะครับผมบทความนี้นะครับข้อสอบนะฮะได้หยิบยกอาร์ติเคิลมาทดสอบเรานะอาร์ติเคิลตัวนี้มันอาจจะเป็นบทความหนังสือพิมพ์หรือบทความนิตยสารก็ได้นะครับซึ่งเราจะเอาข้อมูลตรงนี้ตอบคำถามข้อ53และ54นะครับตัวอาร์ติเคิลนี้นะมักจะมีจุดสำคัญหรือเด่นๆให้เราสังเกตก่อน1จุดซึ่งก็คือตัวพาดหัวนะครับพาดหัวจะเป็นตัวสรุปเนื้อความของอาร์ติเคิลให้เราทราบคร่าวๆว่าเกิดอะไรขึ้นในอาร์ติเคิลนั้นๆนะครับสำหรับข้อนี้สิ่งที่เขาให้มาเขาบอกว่า Fairfax Airport Traffic Improved หมายความว่าการจราจรในสนามบิน Fairfax ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้วนะครับผมโอเคนะเมื่อทราบดังนี้แล้วครูเคนไปดูข้อ53ละนะครับ53โจทย์ถามครูว่า what has been done to ease the problems นะก็คือสิ่งใดที่ได้รับการกระทำลงไปเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะบรรเทาปัญหานะครับตรงนี้สังเกต tense นิดหนึ่งนะเขาให้ present perfect ที่อยู่ในรูป passive voice มานะครับเพื่อบ่งบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตส่งผลถึงปัจจุบันนั่นเองนะก็คือทำอะไรลงไปแล้วเพื่อที่จะบรรเทาปัญหานะครับเอบอกว่าMore traffic lights have been installed นะพูดง่ายๆก็คือมีการอะไรครับมีการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเพิ่มมากขึ้นนะครับจริงๆถ้าแปลเป็น passive voice ก็ได้ว่าสัญญาณไฟจราจรเพิ่มมากขึ้นได้รับการติดตั้งนะซึ่งจะเพี้ยนๆจากภาษาไทยนิดนึงเนาะนะครับ B บอกว่า the number of flights at the airport has been cut down by one third นะก็คือ
ตัวเลขของเที่ยวบินที่สนามบินแห่งนี้ถูกตัดลดลง 1/3 นะครับ C บอกว่า a new flying method has been implemented นะก็คือวิธีการบินแบบใหม่ๆเนี่ยถูกนำมาปฏิบัตินะครับแล้วก็ D dog บอกว่า more runways have been constructed นะก็คือรันเวย์จำนวนมากขึ้นได้รับการก่อสร้างหรือพูดง่ายๆก็คือมีการก่อสร้างรันเวย์เพิ่มมากขึ้นนะครับผมโอเคนะตรงนี้พาดหัวไม่ได้ช่วยเราเนาะไม่เหมือนข้อที่ผ่านๆมาบางทีพาดหัวก็ช่วยเราพอไม่ช่วยทำยังไงมาอ่านเนื้อความสักนิดนึงเนาะนะครับตรงนี้เขาบอกว่า pilots can now land or take off their planes simultaneously at Fairfax International Airport's parallel runways the Fairfax Morning Post reports นะหมายความว่านะคำว่า simultaneously นะตรงนี้จะแปลว่าเกิดขึ้นพร้อมกันนะดังนั้นเขาบอกว่านักบินนะครับตอนนี้สามารถที่จะเอาเครื่องลงจอดหรือเอาเครื่องออกนะครับในเวลาเดียวกันในเวลาพร้อมๆกันได้ที่รันเวย์คู่ขนานของท่าอากาศยาน Fairfax นะท่าอากาศยานนานาชาติ Fairfax นะครับแล้วก็หนังสือพิมพ์ Fairfax Morning Post เป็นผู้รายงานตรงนี้นะครับยังไม่ช่วยเนาะยังไม่ได้คำตอบฉะนั้นไปอ่านต่ออีกสักประโยคประโยคถัดมาบอกว่า The new flying modeIntroduced by the Airport Authority of Fairfax, is expected to cut long waiting times and flight delays, according to an air traffic controller at the Fairfax Airport. นะตรงนี้นะครับผมหมายความว่าโหมดก็คือวิธีเหมือนกันนะตรงนี้เขาบอกว่าวิธีการบินแบบใหม่นะที่ถูกแนะนำเข้ามาโดยหรือที่ถูกนำมาใช้โดย Airport Authority of Fairfax. Authority แปลว่าผู้มีอำนาจแต่ว่าตรงนี้เวลามาแปลนะจะต้องแปลว่าการท่าเนาะการท่าอากาศยานแห่งแฟร์แฟกซ์นะนะครับก็คือวิธีการบินแบบใหม่ที่ถูกนำมาปฏิบัติโดยการท่าอากาศยานของแฟร์แฟกซ์นี้ถูกคาดว่าวิธีนี้นะถูกคาดว่าจะตัดเวลาที่ต้องรออย่างยาวนานและการล่าช้าของเที่ยวบินออกพูดง่ายๆก็คือวิธีการบินแบบใหม่เนี่ยถูกคาดว่าจะมาลดเวลาในการรออะไรครับรอเอาเครื่องขึ้นกับเครื่องลงไงนะอย่างนั้นนะจะตัดอะไรเอ่ยเวลาต้องรอเนี่ยเวลาที่ต้องรอแล้วก็ตัดการล่าช้าของเที่ยวบินออกนะครับผมตามอะไรเอ่ยตามที่นะครับผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศท่านหนึ่งที่สนามบินแอร์พอร์ตเขากล่าวให้ฟังโอเคอย่างนั้นได้คำตอบแล้วเนาะคำตอบก็คือตัววิธีการบินแบบใหม่ที่ถูกนำมาใช้นั่นเองนะอย่างนั้นคำตอบที่ถูกก็คือข้อ4คัดแมวเหมียวใช่ไหมครับทีนี้ฮะเราไปดูข้อ54กันต่อเลยนะครับผม54โจทย์ถามว่า what is indicated about the airfield traffic pattern in the past นะก็หมายความว่าสิ่งใดที่ถูกระบุไว้เกี่ยวกับนะครับ pattern คืออะไรฮะ pattern ก็คือรูปแบบการจราจรในสนามบินใช่ไหมฮะในสนามบิน airfield ก็คือตรงที่เขาเอาเครื่องขึ้นเครื่องลงเนี่ยนะในอดีตยันคำใบ้ก็คือในอดีตเนาะอะไรที่ถูกระบุถึง pattern การบินในอดีตนะ pattern การจราจรขออภัยด้วย pattern การจราจรในอดีตโอเคเรามาดูช้อยก่อนก็ได้นะช้อย A บอกว่า the waiting times for each airplane to land or take offwere relatively short นะอีกทีนะขออนุญาตนะไม่น่าหยุดเป็นคำๆเลยเขาบอกว่า the waiting times for each airplane to land or take off were relatively short นะก็หมายความว่าเวลาที่จะต้องรอสำหรับเครื่องบินแต่ละลำที่จะเอาเครื่องลงหรือเอาเครื่องขึ้นนะครับค่อนข้างที่จะสั้นนะเวลาสั้นแต่เมื่อกี้มันตรงข้ามกับสิ่งที่เราอ่านไปใช่ไหมครับข้อนี้ไม่น่าจะใช่นะ B บอกว่าEach plane had to stay quite a distance away นะ quite a distance away แปลว่าไกลใช่ไหม from one another while taking off นะ each plane ก็คือแต่ละลำใช่ไหมเครื่องบินแต่ละลำจำเป็นจะต้องอยู่ค่อนข้างที่จะห่างไกลกันมากๆเลยจากแต่จากกันและกันนะขณะที่จะเอาเครื่องออกใช่ไหมครับ C บอกว่า the traffic patternDid not cause any flight delays นะรูปแบบการจราจรในอดีตนะไม่ได้ก่อให้เกิดเที่ยวบินล่าช้าเลยนะ D-Dog บอกว่า The aircraft could take off or land simultaneously ก็คือเครื่องบินแต่ละลำหรือว่าเครื่องบินทั้งหลายเนี่ยนะสามารถที่จะเอาเครื่องออกแล้วก็เอาเครื่องลงได้ในเวลาพร้อมๆกันได้
นะครับผมอ่ะเราไปดูฮะคำใบ้ก็คืออดีตเนาะเมื่อกี้อ่านผ่านมาทั้งสองประโยคที่อยู่ด้านบนไม่บอกถึงแต่ตรงนี้ฮะเนี่ยย่อหน้าสุดท้ายเขาบอกว่า prior to the improvement นะก่อนหน้าการปรับปรุงครั้งนี้นะครับ aircraft had to keep a distance of at least 2 kilometers on the runways หมายความว่าก่อนหน้าการปรับปรุงครั้งนี้ใช่ไหมครับเครื่องบินทั้งหลายนะ aircraft สามารถเป็นได้ทั้งเอกพจน์และพหูพจน์โดยไม่ต้องเติม s นะเครื่องบินทั้งหลายจำเป็นที่จะต้องรักษาระยะทางนะของอย่างน้อย2กิโลเมตรนะบนรันเวย์โอ้แสดงว่าต้องอยู่ห่างๆกันนะฮะต้อง2กิโลนะยันคำตอบที่ถูกคือในอดีตทำไมครับนะในอดีตคือเครื่องบินมันต้องอยู่ห่างๆกันนะคำตอบที่ถูกคือข้อ B boy นะ each plane had to stay quite a distance away from one another while taking off นะนี่ก็คือข้อ53แล้วก็54ครับผมสำหรับข้อ55และ56ในหนังสือหน้า262ของครูนี้นะครับบทความที่ข้อสอบหยิบมาทดสอบเราก็คือ announcement หรือประกาศนะครับผมโดยที่จะเป็นประกาศเพื่อแจ้งให้ทราบเนาะนะแล้วก็จุดเด่นๆมีอยู่เพียงจุดเดียวที่เราสังเกตเห็นเลยตรงที่เขาเขียนว่า let's celebrate นะก็คือเรามาฉลองกันเถิดอะไรอย่างนี้นะครับนอกจากนั้นไม่มีอะไรเด่นกูเคนก็ไปดูข้อ55เลยนะครับ55โจทย์ถามครูว่า what is the purpose of the announcement วัตถุประสงค์ของประกาศนี้คืออะไรนะครับเรามาไล่ดูช้อยกันเลยนะครับผมนะ A บอกว่า to announce a grand opening of a branch store นะครับเพื่อเป็นการประกาศอะไรเอ่ยประกาศการเปิดร้านสาขาแห่งใหม่แห่งหนึ่งนะครับ B บอกว่า to celebrate a holiday season นะ holiday season ก็คือเทศกาลวันหยุดนั่นเองนะครับเป็นการฉลองเทศกาลวันหยุด C บอกว่า to inform customers of business location นะเพื่อเป็นการแจ้งลูกค้าให้ทราบถึงการเปลี่ยนที่ตั้งของธุรกิจแห่งหนึ่งนะครับสุดท้าย D-Dog บอกว่า to invite customers to a special event เป็นการเชิญลูกค้ามายังอะไรครับงานพิเศษงานหนึ่งนั่นเองนะครับทีนี้ฮะเราไปดูย่อหน้าแรกเลยนะเขาบอกว่า come and celebrate with us on the 30th anniversary of our opening นะครับมาและมาเฉลิมฉลองกับเราในเนื่องในโอกาสนะครับการครบรอบ30ปีของการเปิดของเรานะแน่นอนว่าอย่างนั้นตรงนี้เป็นอะไรแล้วเป็นงานพิเศษเนาะคำตอบที่ถูกคือข้อ D-Dog นะครับผมนะตรงนี้นะมีคำว่า celebrate ก็จริงนะแต่คุณต้องระวังให้ดีนะเพราะข้อสอบมักจะแกล้งเราอย่างนี้ทดสอบว่าเราอ่านแล้วเข้าใจจริงๆหรือเปล่านะครับเพราะว่ากรรมมันไม่ใช่อ่ะกรรมมันคือเทศกาลวันหยุดไงแต่จริงๆนี่คือฉลองอะไรครับฉลองครบรอบ30ปีเนาะ anniversary เนาะฉะนั้นตรงนี้ระวังให้ดีข้อสอบมีบ่อยเหมือนกันนะครับถัดมาจะไปอ่านข้อ56เลย56โจทย์ถามครูว่าWhat price is being offered นะคือรางวัลอะไรที่กำลังถูกเสนอให้อยู่นะแสดงว่าในงานมีการเสนอรางวัลอะไรนะครับผมแล้วก็ choice นะฮะ A บอกว่าอะไรครับ A $50 gift card นะก็คือบัตรของขวัญมูลค่า50เหรียญ A pen ปากกาใช่ไหมฮะ A check of $800นะก็คือเช็คมูลค่า800เหรียญนะแล้วก็ a set of books ก็คือหนังสือ1ชุดนั่นเองนะครับครูเคนก็เลือกที่จะอ่านแล้วนะฮะตรงนี้จะเห็นได้ว่ามันเป็นย่อหน้าที่2จริงๆที่เราต้องไปอ่านมันเพราะว่าด้านบนเนี่ยนะไม่ต้องไปใส่ใจได้ละเพราะว่าครูมาเห็นตัวเลขพวกนี้ทำให้เราคิดถึงรางวัลใช่มั้ยนะครับทีนี้ฮะสิ่งที่ครูเคนจะดูก็คือไล่เลยว่าควรจะอ่านย่อหน้าไหนดีเอ้ยควรจะอ่านประโยคไหนดีนะครับประโยคแรกไม่ได้ช่วยนะเขาบอกว่า the month of februaryWill be a month of celebration at Dale's ก็คือเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองที่ร้าน Dale's ใช่ไหมไม่ได้ช่วยนะเขาบอกว่า We are celebrating with sales of all books, fine pens and papers at all of our stores นะหมายความว่าทางเราเนี่ยเฉลิมฉลองด้วยการลดราคาหนังสือทุกเล่มนะปากกาดีๆนะแล้วก็กระดาษทั้งหมดนะที่อะไรเอ่ยที่ทุกร้านทุกสาขาของเราใช่ไหม and there will be a drawing เจอคีย์เวิร์ดหนึ่งคำก็คือ drawing drawing ก็คือการจับสลากนะการจับสลากเนาะ at our flagship store in Annandale Plaza for a special edition gold Dale signature fountain pen value at $800นะเขาบอกว่าจะมีการจับสลากนะที่ร้านสาขาใหญ่ของเราที่ศูนย์การค้าแอนนาเดลพลาซ่าตรงนี้ใช่ไหมฮะเพื่อที่จะได้รับรางวัลอันนี้ฮะ special edition ครับผมนะก็คือรุ่นพิเศษนะซึ่งเป็นอะไรครับ
เป็น fountain pen นะ fountain ก็คือปากกาหมึกซึมใช่ไหมฮะมูลค่า800เหรียญนะครับผมนะฉะนั้นคำตอบที่ถูกคือรางวัลคืออะไรปากกานั่นเองคำตอบคือข้อ B-boy นะครับและนี่ก็คือข้อ55และ56นะครับ